สวัสดีครับผมและเชอร์สิทธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้เราจะเริ่มมาทำการอินทิเกรตนะครับกันแล้วนะในส่วนที่เป็น Firebase Storage ที่เกี่ยวกับเรื่องของการอัปโหลดรูปภาพนะครับกับตัวเวิร์กช็อปของเราที่เป็นลักษณะของจำลองพวกหน้าเว็บนะครับสมัครหลักสูตรนะครับซึ่งเราสามารถไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสต็อกสินค้าได้จริงๆคือตอนแรกผมจะทำเป็นสต็อกสินค้าแหละแต่ว่าผมคิดว่ามันต้องกรอกฟิลเยอะก็เลยเปลี่ยนชื่อสต็อกสินค้านะก็เป็นคอร์สเอนโรลเมนต์ซึ่งก็คืออันเดียวกันแหละนะครับก็คือเปลี่ยนจากชื่อ Product เป็นชื่อคอร์สกันเองนะครับแต่ว่าฟีเจอร์ทุกอย่างก็จะเหมือนกันหมดนะครับรายละเอียดนะครับอันนี้เบื้องต้นเนี่ยเราจะทำการอินทิเกรตกับตัวเวิร์กช็อปนี้นะครับไอตัวเนี้ยผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับแล้วก็ทำการรันอยู่ขณะเดียวกันนะครับคนที่เรียกว่าสั่งซื้อวิดีโอออนไลน์นะครับที่เป็นส่วนของเวิร์กช็อปที่เป็นก็ Advanced Workshop นะ Insert Update Query Delete อะไรพวกเนี้ยนะครับของ Firebase ที่เป็น Source Code ก่อนหน้าเนี้ยนะครับที่ยังไม่มีการ Integrate ก็ทำการดาวน์โหลด Source Code ตัวนี้มานะครับพอดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวไฟล์มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเก็บไว้ที่นี่นะครับนี่นะครับเก็บไว้ที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยว Workshopก็ไม่มีอะไรมากครับก็ถ้าเกิดทำการดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วก็อันซิปครับก็ดับเบิลคลิกนะครับอันซิปสิ่งผมจะมีอยู่แล้วมั้งครับก่อนดีลีทสองตัวนี้ก่อนแล้วก็อันซิปก่อนโอเค นะครับก็เบื้องต้นก่อนนะครับก็ทำการเปิดมันขึ้นมาก็ลากมาใส่ตรงนี้หนึ่งอินสแตนต์นะครับก็ในเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าเราไปดูที่ซอสนะครับแล้วก็ที่แอปนะครับแล้วก็ HTMLก็ยังเป็นฟอร์มธรรมดาอยู่ที่ไม่มีการติดตั้งพวก image แล้วก็ยังไม่มีการติดตั้งโมดูลต่างๆนะครับเบื้องต้นก่อนเราจำเป็นต้องทำการเรียกว่าติดตั้งโมดูลที่จำเป็นนะครับก็เปิด integrated terminal แล้วก็ไปที่ตัว source code นะครับที่เราดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์นี้แต่จริงเดี๋ยวผมจะทำการอัปโหลดตัวที่ทำเสร็จแล้วก็ได้ซึ่งจริงๆก็เหมือนกันแหละนะครับผมก็พามาดูแล้วกันอย่างแรกก่อนนะครับมันก็จะมีจริงๆไม่ต้องอิงเว็บไซต์ก็ได้นะอิงตัวที่ผมทำเสร็จแล้วก็ได้ผมขออนุญาตยุบตัวนี้ไหมจะพาไปดูตัวที่ผมทำเสร็จแล้วคือตัวต้นแบบนะครับจะมี2ตัวผมต้องค่อยดูก่อนว่าตัวไหนคือตัวที่เสร็จแล้วนะแบบนี้นะรู้สึกจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะแล้วก็ตัวนี้คือตัวที่โอเคแบบว่ามีแค่2ตัวนะก็เบื้องต้นก่อนนะครับผมก็มาตัวที่เป็นตัวต้นแบบก่อนก็ทำการเพิ่มในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่า library เข้าไปนะครับในเคสนี้เราเอามาที่เจ้าตัว packet นะครับ .json เราต้องทำการเพิ่มเจ้าตัวนี้ครับก็คือตัวรู้สึกจะเป็นหาก่อนนะครับอ๋อผมแค่อัพเวอร์ชันเฉยๆนะครับพอดีผมมีความจำเป็นต้องอัพเวอร์ชัน Angular Fire นะครับแล้วก็ Firebase ตัวเนี้ยนะครับให้เป็นเวอร์ชัน 4.8.2 ในขณะที่ตัวโปรเจกต์ของเรานะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราไปที่ตรงแพ็คเกจเนี่ยจะเห็นว่า Firebase เนี่ยยังเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่นะครับแล้วก็ไอตัว Angular Fire 2เนี่ยก็ยังเป็นเวอร์ชันเก่าฉะนั้นผมจะทำการอัปเดตนิดนึงนะครับในการก๊อปมันมาใส่นะครับชุบมี2จุดนะครับกลับมาใส่ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีเซลล์ของไอตัว Angular Cell I นะครับพอดีผมจะขออัปเดตด้วยนะครับมันมีตัวใหม่เข้ามาก็ Angular Cell I นะครับขออัปเดตด้วยก็เป็นตัวใหม่นะครับปึ้งเอาล่ะแค่นี้พอคราวนี้เดี๋ยวผมทำการเขาเรียกว่า npm install เพื่อลงโมดูลใหม่ทั้งหมดก่อนนะครับเบื้องต้นก่อนเนี่ยเราต้องไม่ชัวร์ว่าไอตัวโหนดโมดูลเราเนี่ยโฟลเดอร์ลบทิ้งแล้วนะครับแล้วก็เวลาเราทำการเจนเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะทำการอ่านไอตัวที่เป็นแพ็กเกตนะขีดล็อกนะครับขีดล็อกก็เบื้องต้นเนี่ยเราจะไม่เอาตัวนี้เพราะมันจะทำการแคชชิ่งออกมาฉะนั้นเราทำการลบมันทิ้งก่อนนะครับที่เป็นแพ็กเกตขีดล็อกลบทิ้งนะครับหลังนั้นก็เริ่มทำการพิมพ์ npmInstall นะครับแล้วก็ Enter ครับเพื่อติดตั้งเจ้าตัว Node Module นะครับมาดูซิว่าเราจะสามารถรันขึ้นได้หรือเปล่าก่อนนะครับก็รอมันติดตั้งนะครับ
ระหว่างรอเนี่ยเมื่อมันติดตั้งเสร็จเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราทำการก็เรียกว่าเพิ่มโหนดโมดูลเข้าไปในแอปโมดูลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีหลักๆ ก็คือตัว Firestore นะครับ Orten แล้วก็ Storage นะครับก็3ตัวนี้นะครับทำการใส่เพิ่มเข้าไปก็ผมใส่รอไว้เลยกันนะครับก็ไปที่แอปโมดูลแล้วก็หาพื้นที่ในการใส่นะครับปึ้งใส่เข้าไปเลยนะครับ ดังนั้นก็ต้องอย่าลืมที่จะทำการก็เรียกว่า add เข้าไปในส่วนของ path module ด้วยนะครับก็ comma นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับทีละตัวนะครับเอาล่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทำการเขาเรียกว่ามาลองดูกันว่าเอ๊ะเวลาทำการติดตั้งเนี่ยนะครับก็คือng serve มันจะได้ไหม ซึ่งบอกก่อนว่าตรงเนี้ยมันชอบมีประเด็นนะครับเวลาเราทำการรันนะครับก็ลอง ng serve ดูก่อนว่ามันจะได้ไหมนะครับเบื้องต้นพอ ng serve ปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่าปัญหาเจ้าตัวนี้ไม่เจอนะครับก็คือ angular dev core ถือว่ามี angular dev core เห็นไหมนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยบางทีมันจะเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าตรงส่วนของตรงนี้ครับ packet.json นะครับก็เบื้องต้นก่อนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีส่วนที่เป็นขอดูนะครับ dev core ตรงนี้ทีมันก็ชอบมีประเด็นผมขอเทียบกับต้นแบบก่อนนะครับว่ายังมีอะไรที่ ยังไม่ทำการเปลี่ยนแปลงบางทีมันจะเกี่ยวกับเรื่องการ caching ด้วยนะครับก็เช็คก่อนนะ dev coreตัว dev core ก็คือตัวนี้นะนี่คือตัวต้นแบบผมจะเป็น 0.2 อันนี้ตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่เอ่ย dev core นะครับตัวที่เอามา dev core รู้สึกจะเทียบก่อนนะครับเดี๋ยวต้องใช้ตัวนี้เพิ่มด้วยขออนุญาตก๊อปเราไปวางอยู่นะครับตรงส่วนที่เป็น dependency กับ animation ตรงนี้มันไม่มีเพิ่มต้องก๊อปเพิ่มไปด้วยนะครับที่เป็นdev core save ก่อนแล้วก็ npm นะครับ install อีกรอบนะครับเพื่อเพิ่มเจ้าตัว library เนี่ยเข้าไปด้วยนะหลักๆก็3ตัวนะครับเอาล่ะคราวนี้เดี๋ยวลองเท่าที่เวลาใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยบางทีมันจะมีปัญหาคือมันต้องทำการลบไอ้เจ้าตัวไฟล์ล็อกทิ้งก่อนผมขออนุญาตลบทิ้งก่อนนะครับ delete นะครับแล้วก็ node module ก็เช่นเดียวกันนะครับผมขออนุญาตลบทิ้งเคลียร์ใหม่หมดก่อนนะครับคือช่วงแรกเนี่ยต้องให้ make sure ก่อนว่าทุกอย่างเนี่ยมันล้างไพ่ก่อนนะครับเวลาเพิ่มโมดูลเข้าไปบางทีเวอร์ชันมันไม่ซิงกันนะครับก็รอตรงนี้แป๊บหนึ่งไม่นานมากนะครับอันนี้ก็เมื่อกี้นี้ผมบอกไปแล้วว่าทำการ import ใช่ไหมนะครับก็ import เรียบร้อยแล้วก็ ในส่วนของ initial นะครับเจ้าตัว firebase นี่รู้สึกจะจุดด้านล่างนะครับรู้สึกจะ initial ไปแล้วหรือยังนี่เหมือนจะเป็นโค้ดที่มี initial แล้วก็คือตรงนี้นะครับลองดูซิว่าคราวนี้ run เป็นไงบ้างนะครับก็โอเคผมลอง ng นะครับแล้วก็ serve หรือว่าคราวนี้จะรันได้ไหมนะครับ ng serve ก่อนพอดีมันมีเปิดพอร์ตอยู่แล้วนั้นผมขออนุญาตปิดพอร์ตตัวเก่าก่อนนะครับโอเคแล้วก็ ng serve นะครับ เพื่อดูว่าจะสามารถรันได้หรือเปล่านะครับช่วงแรกเน้นติดตั้งโมดูลก่อนโอเคติดตั้งได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ตามสเต็ปนะครับคือแอดทั้งหมด3โมดูลเข้าไปในตัวแพ็กเกจนะครับแต่อย่าลืมที่ทำการลบเจ้าตัวแพ็กเกจขีด log.json ก่อนนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับเจ้าตัว Angular Firebase ผมอัพเป็นเวอร์ชันนี้นะครับซึ่งขณะที่พวกเราดูคลิปนี้อยู่เนี่ยอาจจะมีเวอร์ชันใหม่กว่านี้นะครับก็จะต้องมานั่งดูกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าถ้าเกิดให้ดีก็เบรกออนเวอร์ชันที่ผมใช้ก่อนนะครับแล้วก็
Flyback ก็เป็นเวอร์ชันนี้นะครับมีตรงนี้มีตรงนี้นะครับ แล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวที่เป็นเนี่ย DevKit Core นะครับผมก็เพิ่มเข้าไปด้วยเอาล่ะในเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนจะนั่นผมก็ทำการเพิ่มโมดูลเข้าไปด้วยตรงบริเวณนี้นะครับ3โมดูลแล้วก็ทำการ import เข้าไปในส่วนที่เป็น ng นะครับ ng module นะครับถัดมานะครับในเคสนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการเช็คในส่วนของ environment กันนิดหนึ่งนะครับก็ environment เนี่ยนะครับในตัว storage bucket เนี่ยจะเห็นว่าผมเป็นค่าว่างนะครับในกรณีเนี่ยนะครับคุณต้องไม่ชัวร์ว่าคุณมีการเปิดใช้เจ้าตัวเขาเรียกว่าตัว Angular นะครับแล้วถ้าที่ไอตัว Firebase Storage แล้วด้วยการคลิกเข้าไปก่อนนะครับแล้วมันจะมีเหมือนกับให้คุณเริ่มต้นใช้งานนะครับคุณก็ง่ายๆต้องกดเริ่มต้นใช้งานนะครับแล้วก็ Enable นะครับมันซึ่งถ้าเกิดคุณยังไม่ Enable นะครับอะไรพวกเนี้ยนะครับคุณก็ไม่สามารถที่จะใช้งานมันได้นะครับซึ่งในเคสนี้ก็พูดง่ายเซตตามนี้นะครับ Enable มันก่อนนะครับหลังจากเอเบิลเสร็จปุ๊บก็ไปที่ไอคอน setting นะครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่าโครงการนะครับแล้วก็ทำการมาที่ตรงเนี่ยเพิ่มเข้าไปจะเห็นว่ามันจะมีตัวที่ชื่อว่า storage bucket นะถูกเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนี่เราก็ทำการก๊อปเพิ่มเข้าไปหรือจะก๊อปแทนก็ได้ผมก๊อปแทนแล้วก๊อปแทนก็หมายตรงนี้แล้วก็แทนของที่มีอยู่นะครับปึ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการติดตั้งค่าคอนฟิกแล้วก็โมดูลพื้นฐานเอาล่ะเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะเริ่มมาทำการเขาเรียกว่าลงดีเทลละนะครับทำฟอร์มแล้วก็ก๊อปโค้ดส่วนที่ใช้ในการอัปโหลดรูปภาพเข้าไปนะครับในคลิปนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ